ครื่องสี่ล้อหรือรถจิ๊บทำไมต้องใช้รถจิ๊บสมัยนู้นเพราะเป็นรถชนิดเดียวกับที่เขาใช้ในสงครามและลงขึ้นห้วยลงเหวอะไรได้ต้องใช้รถจิ๊บแต่เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเปลี่ยนผมถึงเห็นมาตลอด45ปีว่าบ้านเมืองเปลี่ยนยังไงเวลาใครทำในประเทศเราผมก็จะแก้ตัวเสมอว่าสภาพเราที่โตขึ้นมาจากสภาพที่เราเห็นมาตลอดเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นจำได้ว่าสมัยนู้นเนี่ยประชาชนไม่เคยพูดทางประปาเขาพูดมากที่สุดก็คือถนนรื่นรักทำยังไงมากเราวิ่งถนนทุกวันรถวิ่งได้หน้าแรงและหน้าฝนไม่กินฝุ่นเกินไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่พูดเรื่องวันนั้นแล้วมันผ่านวิกฤตมาถึงทำไงมีไฟฟ้าเดี๋ยวไม่มีพูดไฟฟ้ายังพูดบ้างเรื่องประปามันผ่านช่วงต่างๆมาโดยลำดับมันเรื่องที่ประสบการณ์ที่คนไทยก็ควรจะภูมิใจภายใต้การปกครองไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเดี๋ยวนี้เราก็ยังไม่ตกต่ำของประเทศไหนมาเลเซียเพิ่งแซงไป5ปีนะครับก่อนนี้ก็ไม่มาเลเซียเพิ่งแซงไปถ้าจะสรุปว่าแซงไปเพราะอะไรผมก็บอกพวกเราได้ว่าเราหนึ่งก็คือการเมืองเข้ามาแทรกมากจนกระทั่งระบบทุกอย่างมันเป็นการเมืองถ้าการดีๆไม่มีโอกาสจะขึ้นเพราะฉะนั้นการตรวจสอบในโครงสร้างประชาธิปไตยก็สูญเสียไปนักการเมืองไปทำอะไรที่ไม่ถูกสมัยก่อนข้าราชการดีๆก็จะพูดเรื่องนี้ไม่ได้ครับแต่นักการเมืองที่เขาทำธุรกิจการเมืองเขารู้ว่าเขาต้องเอาคนเขาเข้ามาถึงจะผ่านมันเขาก็ไม่เลือกคนเก่งคนดีถ้าคนนี้ไม่ยอมกับท่านอยากรู้กับคุยคุณประพันธ์นายกโควิดกกต.ที่เป็นปัจจุบันพอท่านเองเป็นคนพูดผมอ่านให้สัมภาษณ์ในตอนที่ธรรมศาสตร์ยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นผู้สื่อข่าวก็ไปถามทำไมท่านเป็นนายการรองนายการสูงสุดลำดับที่หนึ่งไม่ได้เป็นนายการสูงสุดท่านก็ตอบว่าเขาไม่เอาเพราะผมสั่งไม่ได้ผมเจอท่านเหมือนท่านผมคุยกับท่านเลยท่านทำไมไม่เปิดใจเรื่องนี้ท่านบอกพอแล้วผมไม่อยากพูดมากพูดง่ายๆก็คือท่านอาวุโสสูงสุดคุณสมบัติครบดีกว่าทุกคนเป็นนักเรียนในนักเรียนนอกแล้วก็ประวัติดีงามแต่ว่าฝ่ายการเมืองก็ต้องการอัยการที่สั่งได้สั่งให้ฟ้องคดีนี้สั่งไม่ฟ้องคดีนี้เขาต้องการอย่างนั้นอันก็ต้องหาวิธีการตั้งคนที่เขาสั่งได้อันนี้คือตัวอย่างชัดเจนที่เป็นมาเขาต้องการประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายการกรองอาจจะให้คุณให้โทษกับองค์กรอิสระได้เขาก็ต้องเลือกประธานที่เป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองมันฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งปกติข้อยงใหญ่อยู่กับฝ่ายบริหารเพราะเสียงข้างมากจะเป็นรัฐบาลหน้าเราเข้าใจดีแล้วแต่ก็จะมีวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ถือว่าไปแทรกแซงไม่ได้เพราะไม่สำคัญการเมืองฝ่ายการเมืองก็จะไปแทรกแซงโดยการกำหนดตัวประธานสภาอันนี้มันเป็นของที่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นผมเองเคยสัมภาษณ์คนที่มีหน้าที่จ่ายเงินในพื้นที่สัมภาษณ์ที่วันธรรมศาสตร์10ธันวาคมต่อหน้าท่านมานิชสุขสมจิตที่ปรึกษาสื่อพิมพ์ไทยรัฐผมก็เป็นพวกกลุ่มเดียวกันที่ธรรมศาสตร์ต่อหน้าท่านนิพนธ์วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์รองประธานที่สภาต่อหน้า 3-4 คนว่าวันที่สมาชิก200คนขายตัวไปทีคือคิดเงินเดือนฝ่ายการเงินคนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้เขาบอกประมาณ60คนแต่เขาแถมว่าไอ้ที่รับช็อปพิเศษทางการดีนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยมันต้องสูญเสียเพราะธุรกิจการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมันลุกลามไปในที่สุดไปถึงองค์กรอิสระทั้งหลายกว่าอิสระทั้งหมดประเทศไทยเราก็อยู่ภายใต้อำนาจฝ่ายทหารฝ่ายเดียวนั้นการแต่งตั้งราชการก็ไม่สามารถที่จะตั้งคนที่มีคุณสมบัติที่เสริมสร้างบ้านเมืองให้ดีขึ้นตามระบบกติกาต้องคอยยอมรับเงื่อนไขฝ่ายการเมืองมันก็จะเกิดเรื่องประหลาดกระสุนที่ถึงบ้านเราทำไมฝ่ายการเงินต้องการข้าราชการระดับสูงในกรมสรรพากรเพื่อไว้ดูภาษีของตัวเองแต่ว่าไม่เสียเวลาที่จะไปเจรจากับคนที่มีตำแหน่งอยู่
ขาเอาว่าเอาคนตัวเองเข้าไปทำคนของตัวเองที่สั่งได้เนี่ยคุณสมบัติไม่ครบที่จะเป็นรองอธิบดีกรมสรรพากรเขาต้องสั่งให้อธิบดีเลขาธิการกพ.ทำยังไงก็ได้ออกมาเพื่อให้คนนี้เป็นได้มันต้องไปแก้ระเบียบไปทำโน่นทำนี่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในจุดคนนั้นก็ได้เป็นแต่ไอ้คนที่ก็มีคุณสมบัติครบไม่ได้เป็นเขาฟ้องครับเขาไปร้องนะมันสอบมันอยู่นานในที่สุดสอบแล้วก็ปรากฏว่าเลขาธิการกพ.ผู้หญิงตุ๊กตาคนนี้ผมเสียดายมากครับเป็นคนดีคนเก่งคนนึงแล้วเป็นคนออกระเบียบนี้เองแล้วก็ปลัดกระทรวงผมเสียดายมากท่านเป็นนักเรียนทุนหลวงจนในที่สุดไปวัดฝากทนนะครับถือจดหมายไปหลวงพี่ก็มาอ่านท่านบอกเป็นคนราชบุรีปูจานักเลงหน่อยท่านบอกไปหาห้องมันเล็กอ่ะยังจะอยู่ได้ไหมนะผมก็ดูห้องเล็กจริงๆครับปูติเล็กๆท่านนอนห้องเดียวแล้วมีน้องชายผมก็เห็นแล้วบอกไอ้เราก็เด็กตึ้งไม่เป็นครับผมก็กราบท่านขอบคุณท่านเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็กลับแต่ว่ากลับยังไม่ทันพ้นนะครับยังไม่ทันขึ้นเรือพอเด็กเขาวิ่งมาตามพี่ผมพี่ให้ตามใหม่ผมก็กลับไปพี่มีไหมครับเดี๋ยวท่านบอกเดี๋ยวยังชื่ออะไรวะผมบอกชื่อชวนครับไม่หายังชื่อเหมือนข้าดว่าพระชื่อชวนครับ ชวนสมุนผมวงนี้ก็ไม่บอกนะครับจริงกันดูพระพ่อสงสารผมชื่อเดียวถามได้เงินกี่ตัวผมบอกมีเงิน3ตัวกับรองเท้า1คู่รองเท้า2คู่เสื้อ3ตัวกระเป๋าใบเล็กๆไปวางเอาหลักฐานนั้นเองเอากระเป๋าวางตรงนี้เสื้อแขวนตรงนี้ผมก็ถามแล้วผมก็ดูว่าหลวงพี่แล้วนอนตรงไหนเขาบอกเองของน้องชายผมก็ดูหลักฐานหลวงพี่แล้วฝนตกทำไมคนตกไม่มีปัญหาเปลี่ยนเลยเนี่ยครับแต่ผมไม่มีทางเลือกตอนนั้นเนี่ยทั้งตัวใจแล้วก็สมองชาหมดเลยทำยังไงหาที่อยู่ได้ผมไม่ต้องเสียเงินสงสารพ่อแม่ทำมาน้องมัธยมขึ้นมาผมน้องก็เรียนหนังสือดีทุกคนสอบเข้าจุฬามาสอบก็มันมีทางเลือกก็ไปถ่ายตัวเองสอบวัดก็ได้วัดอยู่ก็อยู่จนเป็นหัวหน้าได้วัดอยู่จนเป็นผู้นำแต่งวัดนะครับนำทำอะไรไหมครับนำทำสู้ไม่มีน้ำประปาไม่มีน้ำประปาครับเล่าให้พวกเราฟังเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศมีน้ำในสระเขียวๆสับปะเรือก็ล้างมือก็มาเราอาบน้ำในนั้นพระก็อาบในนั้นแต่ว่าเราตักน้ำให้หลวงพี่อาบแล้วเราแขวนสารสู้แต่เราต้องอาบน้ำเขียวๆผมก็ซักเสื้อขาวผมที่เขียวไปโรงเรียนเพื่อนมันก็ไม่รู้ใส่ครามมากไปครับไอ้นี่คือเรื่องจริงของชีวิตที่มันทำให้เรามุ่งมั่นแต่ผมตั้งใจครับตั้งใจว่าจะเชื่อครับผมตั้งใจว่าเรียนเพื่อหาเงินส่งน้องให้น้องมาเรียนต่อน้องผมก็ขึ้นมาทยอยขึ้นมาครับน้องผมน้องชายถัดจากผมนี่สอบที่หนึ่งของจังหวัดน้องสาวผมก็สอบเข้าพอเข้าบัญชีจุฬาตอนหลังก็เป็นอาจารย์จุฬาครับน้องชื่อท้องก็เรียนสถาบันที่จุฬาก็เป็นรองผู้ว่าการการเกษตรเรียนสามอันนี้ก็เรียนคือทุกคนเรียนหนังสืออยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าพวกเราพี่ๆเนี่ยเราต้องมีหน้าที่เรียนน้องผมจบจุฬาปั๊บรีบทำงานเพื่อส่งน้องคนต่อไปผมจบปุ๊บรีบทำให้ท่านจบเขาเรียนผ่านเรียนได้เลยครับจริงๆก็มีทีมเลยรับจ้างเขียนรูปรับจ้างเขียนในวังนะครับผมในประเทศเนี่ยเคยไปถามเนี่ยมีคนไปรายงานว่าเนี่ยรับจ้างเขียนรูปเขาให้ตารางละ90บาทเราเขียนตารางละเขาแบ่งเนี่ยมีคนรับออกมาแล้วเราก็ไปรูปเลยครับไปรับจ้างเขียนเลิกเรียนแล้วก็ไปเขียนด้วยสีฝุ่นนะครับแต่เนื่องจากผมเรียนวิชา จิตรกรรมมาผ
11จังหวัดให้มาในแม่ดูแลนายโจ้ดูแลจังหวัดแพร่มาในเกษตรดูแลสกลนครมหิดลดูแลกาญจนบุรีสิงห์นครดูแลราชบุรีสงขลานครินทร์ดูแลสุราษฎร์ดูแลตรังรวมทั้งหมด11แห่งที่ไปไกลที่สุดวันนี้ก็คือวันนี้เจอพิธีกรรมวันนี้นะตอนเช้ามาแรงประหยัดไปได้เร็วกว่าเพื่อนนั่นมาแรงนริสวนดูแลแยกไปแล้วครับแยกตัวจากในส่วนนี้แล้วเป็นมาแรงไม่ยอมไปแล้วซึ่งก็ผู้บริหารก็มีศักยภาพสูงแต่ทุกแห่งไปได้ด้วยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช้าเร็วบ้างแต่ไปแต่เมื่อตั้งมาใหม่ๆแล้วเนี่ยมันก็อันนี้ก็เป็นวิสัยของพวกเราครับก็ต้องมองว่ามันไม่ใช่ว่าถาวรการสามีแล้วคงจะเรียนได้ทุกคนเงินทองก็ไม่มีเหมือนอย่างที่เราอยู่เสมอศาสตร์ก็เลยคิดของทุนเองความคิดของทุนก็ให้ปลัดกระทรวงที่ถูกไล่ออกเนี่ยตอนท่านเป็นรองและเป็นอธิบดีคิดก็เป็นรองดีคิดเรื่องนี้แล้วก็เลยเป็นกองทุนดูจากหลายประเทศผมก็จะดูหลักๆก็คือจากออสเตรเลียบอกวิธีท่าของทุนให้ผู้หญิงทำด้วยเงื่อนไขอย่างไรซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับเด็กก็ได้อยู่แล้วผมก็จะมาอะไรเนี่ยสามารถการสายนี้ได้ประโยชน์จากของทุนเนี่ยทำให้มีการพัฒนาไปได้มากอันนี้ก็เล่าพวกเราสดสภาพการตัดสินใจของคนที่ทำงานในแต่ละเรื่องมันก็มาจากประวัติส่วนตัวไม่น้อยเลยเพราะว่าเราคิดเรื่องแบบนี้ได้เพราะเรารู้ว่าเป็นยังไงผมสนใจเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กเพราะนั้นเมื่อตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข3ปีของที่ท่านเดียวสภาอะไรได้พูดถึงนั้นยุคนั้นคือยุคของโอกาสเป็นยุคที่คุณภาพสำคัญอยู่แต่คนพูดถึงไม่มากเพราะไม่ใช่ยุคที่คุณภาพการศึกษาติดตั้งแต่เป็นยุคที่โอกาสมีน้อยเพราะนโยบายสมัยนั้นก็คือขยายโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศเพื่อให้เด็กได้เรียนต่อมอวันนั้นนี่เด็กต่อม.1 เนี่ยผมยังจำตัวเลขได้ศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์แถวเนี้ยจบป.4 ป.6 ไปสัก100คนต่อม.1 ได้ประมาณสัก21คนภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยต่อป.1 ได้ประมาณม.1 ได้ประมาณสักไม่เกิน440หรือ140เศษไม่ใช่เหมือนอย่างเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าสัดส่วนการศึกษาอย่างน้อยและผมครับคือคนที่เข้าไปแค่ด้านเรียนรู้วันนั้นเนี่ยมหาลัยท้องถิ่นก็คือวิทยาลัยครูปี28ผมเป็นรัฐมนตรีสารการก็แค่ปัญญาเนี่ยให้สอนวิชาอื่นได้ที่เป็นอย่างนี้เพราะขนาดนั้นเนี่ยเราเปิดรับครูสมมติเปิดรับสมัครครูสัก50คนมีคนสมัครหลายพันคนเพราะคนที่จบครูล้นระดับตอนนั้นที่เขาบอกว่าจบครูแล้วเป็นแบบขายขนมครกคือครูล้นเหมือนกับวิทยาลัยเกษตรครั้งหนึ่งเนี่ยคนแย่งมาเรียนเพื่อมาเป็นเกษตรกรพอตำแหน่งเกษตรกรครบเนี่ยคนเรียนเกษตรหมดเลยครับไม่มีเราไปดูวิทยาเกษตรไทยก่อนเราด้วยนี่คือประวัติศาสตร์การศึกษาในช่วงเมื่อแก้ปัญหาวิทยาครูได้แล้วให้เขาสอนวิชาอื่นได้จึงได้สอนวิชาอื่นนอกจากแยกครูมาจบที่วันนี้ขอที่พัฒนามาเรื่อยเป็นแบบนี้ก็จะนะครับอันนี้คือที่มาจะมาอะไรที่ตั้งไว้11แห่งเมื่อปี38ที่ผมเล่าให้ฟังนะก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นแหล่งสำคัญในการบริการการศึกษามีมหาลัย2แห่งที่ไม่รับดูแลมหาลัยลูกก็คือจุฬากับธรรมศาสตร์นี่ไม่รับเขาไม่รับโครงการนี้แต่ว่ามหาลัยอื่นนั้นช่วยหมดไม่หยุดช่วยและมหาลัยต่างจังหวัดทุกแห่งช่วยสงขลานครินทร์ก็คือเขาคือดูแลเขามีเวทเขตมากที่สุดเป็นมหาลัยที่ดูแลวิทยาเขตมากที่สุดดูแลปัตตานีเขามีอยู่ก่อนแล้วนะครับดูแลสุราษฎร์ดูแลตรังภูเก็ตเพราะฉะนั้นวิธีบริหารงานก็เป็นผู้นำลักษณะของความเป็นผู้นำขององค์กรเช่นเดียวกันท่านดูแลลูกหลายคนเองท่านดูแลอย่างไรในการประชุมวันนี้ก็ยังมีพูดถึงว่ามันต้องกระจายมีคณะกรรมการของเอเคเกิดขึ้นเดิมมันมีกรรมการของมาในตราและข้ออาจารย์อธิการบดีของเอเคนั้นดูแลวันนี้ก็ในการประชุมวันนี้ของที่ประชุมก็ประชุมที่จุฬาครับใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแต่ผมเล่าให้พวกเราฟังเพราะในฐานะที่เขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการศึกษาอยู่ยังอยู่ในฐานะนักศึกษาความจริงผมเป็นการมาอายุ5แห่งนะครับแต่ว่าสงขลาก็ต้องชี้แจงผมก็เลยลาออกสงขลาเขาก็ไม่อยากไปออกข้อเรียกร้องทางนั้นขอตั้งเป็นที่ศึกษาผมก็เลย
็ดีได้รู้ความก้าวหน้าการประเมินของอะไรต่างๆว่ามันไปถึงไหนอย่างไรนะครับได้รู้กระบวนการการศึกษาก่อนมาวันนี้ก็คุยกับท่านอายุสภามาลัยของคุยกับท่านศาสตราจารย์คุณหมอคุยกับท่านศาสตราจารย์ในภาคเกษตรอายุสภามาลัยแล้วคุยกับปกหมอวิจารณ์แล้วคุยกับหลายท่านแล้วก็คุยกับอาจารย์หมอชรัญส่วนเวลาซึ่งคนที่อยู่ในแวดวงทางศาสตร์ก็ได้คุยถึงเรื่องปัญหาทางศาสตร์ของเราในตอนก่อนเข้ามาคุยกับเราผมก็คุยเรื่องคุณภาพกันอยู่ว่าเราอย่ายึดชาติกลมจุดแน่เราต้องยึดคุณภาพเพราะการศาสตร์ของเราเนี่ยเด็กไทยไม่ย่อจากที่อื่นครับแต่ว่าเราไปสร้างระบบบางอย่างที่มันย่อหย่อนมันทำให้มีปัญหาเหมือนผมไปอบรมที่ดินวิสภาผมก็บอกว่ามันขัดกับระเบียบร้อยนะถึงมันเป็นกองขวดก็อย่างไรเพราะการเปิดคณะผมเคยมาบรรยายที่คณะนิติศาสตร์ที่นี่ครับคณะนิติศาสตร์เนี่ยเป็นคณะที่เปิดง่ายที่สุดไม่ต้องถามห้องแบบอะไรนะครับซึ่งเป็นกองขวดประตูเปิดคณะได้เลยครับจริงนะมันไม่ต้องสอนมีคนบอกอย่างมันจะเป็นคณะที่เปิดง่ายมันก็จะผลิตคนที่จบมาแบบผมว่ามันทั้งหาที่และตั้งหางกะทิครับเพราะนั้นในที่ผลิตซึ่งเป็นที่กรองสำหรับคนที่ไปทำเป็นลูกสาอัยการหรือเป็นอาชีพแบบอื่นเขาต้องกรองให้ดีจริงเพราะไม่เช่นนั้นแหละจะมีปัญหาของเราเนี่ยเปิดที่อื่นเขาไม่ให้เปิดขนาดนิติศาสตร์ง่ายๆและคนในกฎหมายถามท่านนายกสภาอะไรจะตอบได้ดีกว่าผมว่าในอเมริกาเนี่ยคนจะเรียนกฎหมายต้องจบปริญญาตรีอื่นก่อนเขาต้องการคนมีวุฒิภาวะสูงเข้าเรียนแพทย์ยังไม่ต้องเลยครับแต่เรียนกฎหมายนี่ต้องจบปริญญาตรีอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนถึงจะเข้าเรียนปีหนึ่งกฎหมายได้แต่ของเราไม่ทันอันนี้ก็ที่เล่าเพราะว่าเวลาไปบรรยายที่เนรุตีสภาปฐมนิเทศหรือประชุมนิเทศผมก็จะบอกเขาว่าอย่าปล่อยนะขอให้เข้มไว้เพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยผมหักถึง20,000เหลือ8,000คิดเหรอครับคนเราเนี่ยจะดูได้มันก็ต้องมีเงินพิเศษในที่สุดมันก็ต้องหาเงินในที่สุดดำตีก็ต้องหาประโยชน์เข้าของกลางและตัวเองด้วยก็มีคนบอกว่าจัดอีเวนต์ที่เราเองก็จัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยกันเองทำก่อนยิ่งมากนั่นฝ่ายการเงินฝ่ายประจำอีก10 หรือ 15ผู้จัดวางเป้าหมายกำไรไว้20ไอ้งานที่ไปทำจริงๆไม่ถึง50ครับคุณภาพงานตกต่ำการคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยกระจายไปอย่างทั่วหน้าเดี๋ยวนี้หาผู้ว่าที่ไม่หาผลประโยชน์เนี่ยยากหายากในฐานะอยู่ต่างจังหวัดเป็นผู้ว่าแต่ละคนนี่แต่คือส่วนน้อยในระดับจังหวัดภูมิภาคในระดับกลางยิ่งยากเพราะเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อฝ่ายการเมืองเป็นอย่างนี้คิดเหรอครับว่าเราจะเลือกคนดีๆขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทำงานฝ่ายการเมืองเขาก็ไม่เอาเขาก็เลือกคนที่เขาสั่งได้คนที่สั่งได้ก็คือคนที่ยอมสยบให้กับคำสั่งที่ไม่ถูกต้องแล้วอะไรเกิดขึ้นหรือครับในที่สุดบ้านเมืองมันก็เราก็อยู่ในสภาพนี้เพราะนั้นคุณภาพการศึกษาเวลาเราพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้อย่างเดียววันนี้สามัญศึกษาตึงตัวพอสมควรธรรมศาสตร์บรรจุวิชาทีอยู่100คือวิชาหน้าที่ตัวเมืองก็ได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าอันเด็กที่ปลิ่นมาจากมหาลัยไม่ว่าธรรมศาสตร์จุฬาที่ไหนก็ตามปลิ่นทั้งคนที่มีคุณภาพในวิชาการและคุณธรรมเกิดขึ้นและปลิ่นทั้งคนที่มีคุณภาพน้อยด้อยคือพูดง่ายปลิ่นสถาบันการศึกษาเริ่มไหวตัวธรรมศาสตร์บรรจุวิชาทีอยู่100สอนหน้าที่พลเมืองให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับปัญหาส่วนรวมมองประโยชน์ส่วนรวมสงครามทั้งนี้
ขาก็มีคำขวัญของพระราชบิดาให้มองประโยชน์ของมวลชนเป็นที่หนึ่งประโยชน์ของตนเป็นที่สองวันนี้มันเห็นว่าได้ทราบพอดีคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญผมไปบรรยายเรื่องธรรมาภิบาลผมก็ถามท่านคณะบดีว่าทำไมถึงเพิ่งมาเชิญกันเขาบอกเพิ่งบรรจุวิชานี้เพราะมองเห็นสภาพความจริงในการทำงานว่าบัณฑิตวิศวะไม่ใช่มีความรู้วิศวะอย่างเดียวต้องมีสิ่งที่ไปพร้อมมาด้วยคือธรรมาภิบาลซึ่งธรรมาภิบาลก็บรรจุหลักของธรรมาภิบาลไว้6-7ข้ออย่างที่เราทราบกันวันนี้ธรรมศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรนอกมหาลัยรุ่นที่2เปิดขอเชิญผมไปเข้าเรียนเฉพาะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์รุ่นที่1ครับก็คนชื่อธรรมศาสตร์เพื่อสังคมวันนี้ที่จุฬาก็มีหลักสูตรพิเศษภูมิพลังแผ่นดินเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสถาบันการศึกษาไหวตัวรอบรู้แล้วครับว่าปัญหาบ้านเมืองวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนขาดความรู้แต่มันเป็นปัญหาภาคปฏิวัติว่าคนมีความรู้ได้ประพฤติปฏิบัติไปได้ทำนองทำเองได้รื่นรมมันต้องทำให้ได้อย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริหารในระดับเต็มหมดในจริงก็มีแต่อันนี้คือสิ่งของจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นผมก็เรียนพวกเราว่าต้องฝึกวินัยอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในหลักสูตรนะครับหรือว่าพวกเราที่มีบทบาทผู้ใต้บังคับบัญชาคนในธุรกิจในบ้านฝึกไม่ต้องมาสั่งให้ประหยัดไฟนี่ยังพูดล้อเล่นอยู่นายกอินทรักษ์บอกให้ปรับขึ้นปรับอากาศเหลือ25ผมบอกเอ๊ะมองที่ผมทำยังไงเนี่ยต้องปรับลงมาเดี๋ยวปรับมาเพื่อเย็นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้เปิด25เราเปิด26เพราะเราไม่ต้องการความเย็นเกินไปจนกระทั่งออกจากห้องไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกเป็นคนละโลกนะในสิ่งเหล่านี้มันฝึกได้คนไทยฝึกได้ครับคนไทยยีนไม่มีระเบียบหรอกครับยีนเราเนี่ยยีนเราเนี่ยฝึกได้แต่เราละเลยความเคารพกฎเกณฑ์ที่กาแล้วก็เลยทำให้เป็นอย่างนี้เวียดนามวันนี้เขาบอกเวียดนามหายใจรอบคอคนไทยแล้วผมนี่ไปเวียดนามเกือบทุกปีเลยไปดูเพื่อนบ้านเราลาวเป็นยังไงกันเมียนเวียดนามเป็นยังไงมาเลเซียเป็นยังไงไปดูยังอีกยาวกว่าเวียดนามจะไล่เราไกลแต่สิ่งที่เขาทำที่ดีกับเราคือใส่หมวกกันน็อกสวมหมวกกันน็อกผมพยายามจับผิดก็นั่งรถยนต์7วันสวนทางกับรถเป็นแสนเป็นล้านคันจับมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่คนไม่เคารพกฎเกณฑ์ไม่มีเลยแต่ก็ไม่กล้าบอกว่าร้อยทั้งร้อยเอาละไม่เห็นเลยแม้แต่รายเดียวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับถามเขาทำได้ไงก็บอกปรับแพงครับถามว่าปรับเท่าไหร่คนขับรถบอกผมว่าไม่รู้แต่ว่า2เท่าราคาหมวกกันน็อกคือพูดอย่างนี้แต่ว่าเขาเขียนเขาออกระเบียบมาห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ no smokingล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเอาว่าเอานี่เขาห้ามแล้วทำไมหัวเราะผมทำไม่ได้เพราะเขาติดบุหรี่เหมือนคนจีนเขาติดบุหรี่มากอันนี้ลักษณะของคนมันเป็นเรื่องฝึกปฏิบัติยอมเจ็บปวดเริ่มต้นเพื่อสร้างระเบียบวินัยผมเห็นคนที่มีลูกหลานส่งไปเมืองนอกลูกกลับมาถามให้เงินลูกไปอยู่เมืองนอกโอ้น้องทดสอบโอ้พี่ลูกผมเปลี่ยนไปเลยมันมีระเบียบขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นรองตรงรองเท้าไม่เก็บอ่ะเหมือนเมื่อก่อนไม่เก็บตอดโยนทิ้งหมดขึ้นเป็นระเบียบขึ้นทำอะไรก็เพราะงั้นทำไมทำได้เห็นว่าไปอยู่หอพักประจำที่ครูก็บังคับของเราคือบังคับเก็บไปฟ้องครูสื่อก็ป้าตัวมันฝึกได้ทำไมเด็กไทยที่อยู่ข้างนอกมีระเบียบที่ไหนได้ก็มันฝึกได้เพราะฉะนั้นไอ้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นของไม่ลงทุนอะไรเลยเพราะเราพูดอะไรนี่พูดมันต้องใช้งบประมาณใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้มันต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวมันฝึกแต่เราต้องฝึกตัวเองก่อนผมเรียนพวกเราว่าในที่นี้เนี่ย
ายทุกอาทิตย์ครับทุกวันไหนใครไม่ออกมาการเลยครับไม่เลยนะถือว่าสวยอยู่แล้วคือที่ทำอย่างนี้เพราะว่าวัยพวกเราเนี่ยมันยังไม่เห็นหรอกครับวัยพวกเราออกหรือไม่ออกเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนักหรอกครับแต่เมื่อไหร่ถึงวัยท่านนายกสภามาอะไรถึงวัยผมถึงวัยผมแล้วมันจะออกครับผมคิดว่าท่านนายกสภาเนี่ยแรงมากแสดงว่าท่านดูแลสุขภาพดีมากพลเอกเปรม90นะครับท่านตรงตรงสง่าเมื่อไม่กี่เดือนผมไปคุยกับท่านป๋าโอ้อายุป๋านี้ป๋าแข็งแรงแบบนี้โอ้ยชวนเอ้ยทรมานทำไมอะป๋ากินอะไรก็ไม่ได้ลูกป๋ากินอะไรก็ไม่ได้หมอห้ามทุเรียนผมกินไม่ได้ลูกผมบอกเหมือนกันเลยป๋าผมก็หมอห้ามกินทุเรียนอู้ของที่ชอบที่สุดในชีวิตคือทุเรียนกวนรู้อย่างนี้กินตั้งแต่เด็กๆแต่ตอนเด็กๆมันไม่มีตังค์ซื้อนี่คืออะไรครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใครมีวินัยก็ทำได้อย่างป่าเปลี่ยนผมว่าเราอายุเท่าท่านก็ทำไม่ได้ใครอายุไม่ถึงก็จะมองไม่เห็นนะครับแต่ผมเนี่ยที่พูดเรื่องนี้เพราะวันนี้ผมอายุถึงแล้วผมรู้ว่าสิ่งที่ผมเก็บเอาไว้มาใช้ตอนนี้มันมีความหมายคือการออกกำลังกายผมไม่ใช่คนแข็งแรงเลยผมเด็กเกิดมาตัวเล็กๆอยู่ข้างนอกตัวเล็กๆก็มาเด็กแข็งแรงเลยพ่อแม่ยังตั้งชื่อว่าเอียดก็ภาษาใต้เอียดคือเล็กตัวเอียดคือตัวเล็กแต่ว่าเห็นคุณค่าพ่อเป็นครูพ่อผมเนี่ยโภชนาการแข่งขันมากนะครับแต่ความจริงแล้วท่านบอกทฤษฎีความจริงอยากให้ลูกกินอะไรก็ไม่มีกินแต่ว่าเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันถ้าแม่ให้ลูกกินก๋วยเตี๋ยวพ่อแม่ไม่มีเวลามาทำอาหารบางทีก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวน้ำมาให้ลูกรดข้าวทะเลาะกันนะครับเพราะพ่อถือว่าแป้งกับแป้งไม่มีประโยชน์แต่ถ้าไม่กินอย่างนั้นกินอะไรก็ไม่มีฮะ